สวัสดีครับผมคอปเตอร์วุฒิสิทธิ์และนี่คือบอลไทยไดเรคชั่นพอดแคสต์นับถอยหลังอีกเพียง 14-15 วันหรืออีก2สัปดาห์ฟุตบอลไทยลีกฤดูกาลใหม่ 2023-2024 ก็จะเปิดฉากฟาดแข่งกันอย่างเป็นทางการซึ่งแม้ว่าในซีซั่นนี้จะมีปัญหาต่างๆมากมายก่อนเปิดฤดูกาลแข่งขันแต่ถึงเวลานี้ก็เหมือนว่าทุกอย่างจะคลี่คลายได้และได้บทสรุปเกือบ 100% แล้วเหลือเพียงแค่แฟนบอลนี่แหละที่ไม่รู้ว่าคุณจะพร้อมหรือยังฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะมาถึงซึ่งก่อนหน้านี้รู้สึกเฉยๆยิ่งเจอปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดก็รู้ว่าปวดหัวเหมือนกันไม่รู้ว่าไทยลีกฤดูกาลนี้มันจะไปในทิศทางไหนแต่พอทุกอย่างมาเริ่มได้บทสรุปบวกกับการใกล้ถึงเวลาแข่งขันเข้ามาทุกทีความตื่นเต้นมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆและรู้สึกว่าบอลไทยลีกมันกำลังจะมาแล้วโดยสัปดาห์หน้าก็จะเริ่มด้วยฟุตบอลไดกินไทยแลนด์แชมเปี้ยนคัพ2023ซึ่งปีนี้จะเป็นการพบกันของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในฐานะแชมป์ไทยลีกที่จะพบกับทรูแบงคอกยูไนเต็ดรองแชมป์ไทยลีกเมื่อฤดูกาลที่แล้วที่จะมาเป็นตัวแทนของแชมป์ FA คัพเพราะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนั้นคว้าแชมป์ทุกถ้วยเมื่อฤดูกาลที่แล้วซึ่งไทยแลนด์แชมเปี้ยนคัพปีนี้จะเตะกันในวันที่5สิงหาคมนี้ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานซึ่งไม่ว่าทีมไหนจะคว้าแชมป์จะเป็นการชูถ้วยใบนี้เป็นครั้งแรกซึ่งตอนที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้แชมป์เมื่อปี2009นั้นยังเป็นถ้วยใบเก่าอยู่จากนั้นสัปดาห์ต่อมาก็จะเป็นฟุตบอลไทยลีกที่จะเปิดฤดูกาลกันอย่างเป็นทางการในวันที่11สิงหาคมนี้ประเดิมนัดแรกที่นครปฐมยูไนเต็ดน้องใหม่ในฐานะแชมป์ที2พบกับการท่าเรือ FC ซึ่งเป็นเกมที่น่าดูเป็นอย่างยิ่งโดยโปรแกรมนัดเปิดสนามมีด้วยกันดังนี้วันศุกร์ที่11สิงหาคมนครปฐมยูไนเต็ดพบการท่าเรือ FC เวลา 19:00 น.เสาร์ที่12สิงหาคมขอนแก่นยูไนเต็ดเปิดบ้านพบบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเวลา 18:00 น.อุทัยธานี FC เปิดบ้านพบกับทูรูแบงคอกยูไนเต็ด 19:00 น.โปลิสเทโลเปิดบ้านพบกับ BT ปทุมยูไนเต็ดในเวลา 20:00 น.วันอาทิตย์ที่13สิงหาคม PT ประจวบเปิดสนาม3อ่าวสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของราชบุรี FC เวลา 17:30 น.เมืองทองยูไนเต็ดเปิดถิ่นทันเดอร์โดมสเตเดียมพบกับลีโอเชียงรายในเวลา 18:00 น.ตลาด FC ต้อนรับการมาเยือนของชลบุรี FC ในเวลา 19:00 น.และสุดท้ายวันจันทร์ที่14สิงหาคมรำพูนวอริเออร์เปิดแม่กวงสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของสุโขทัย FC เวลา 19:00 น.แต่ก่อนที่ฟุตบอลไทยลีกจะเปิดฤดูกาลนั้นก็จะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการด้วยซึ่งแต่แรกก็คิดว่าจะไม่มีแล้วแต่ล่าสุดไทยลีกและสมาคมกีฬาฟุตบอลยืนยันว่าต้องมีแน่นอนโดยการแถลงข่าวเปิดฤดูกาลนั้นจะมีขึ้นในวันที่4สิงหาคมแต่ยังไม่รู้ว่าจะไปแถลงข่าวกันที่ไหนปีที่แล้วถ้าจำได้แถลงข่าวกันที่เวทีมวยราชดำเนินปีนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นที่เดิมหรือไม่หรืออาจจะมีการแถลงจากสมาคมฟุตบอลก็เป็นได้เพราะมีห้องประชุมใหญ่พร้อมอยู่แล้วในส่วนของการถ่ายทอดสดก็อย่างที่ทราบกันแล้วว่าจะใช้ระบบแบบ OTT เป็นหลักจาก3ค่ายยักษ์ใหญ่ที่ให้บริการด้านอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยอย่าง AIS Pay, True Vision หรือ True Vision Now และ T-Bot Band Kika TV โดยราคาแพ็กเกจอยู่ที่59บาทต่อเดือนและราคาแบบเมา500บาทต่อ1ฤดูกาลเท่านั้นซึ่งก็เปิดให้แฟนบอลไปสมัครแพ็กเกจได้ตามช่องทางต่างๆที่ทันสะดวกในเดือนสิงหาคมนี้ในส่วนของการฟรีทีวีก็มีแน่นอนถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็จะไปช่อง5กับ PPTV เหมือนฤดูกาลที่แล้วแต่จะมีช่องไหนถ่ายทอดสดเพิ่มไหมก็ต้องรอติดตามกันซึ่งน่าจะได้ข้อสรุปทั้งหมดในวันที่4สิงหาคมนี้ในงานแถลงข่าวขณะที่สโมสรต่างๆในฤดูกาลนี้มีการเสริมทัพน่าสนใจโดยเฉพาะ BG ปทุมยูไนเต็ดที่ได้ชนะทิพย์สงกระสินกลับมาเตะไทยลีกเมืองทองเองก็มีธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรรวมถึงทีมอื่นๆก็น่าสนใจเช่นกันบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์เก่าก็อย่างน่ากลัวชลบุรี FC ก็ได้โค้ชใหม่ที่น่าจับตามองท่าเรือเองก็ประมาทไม่ได้ตอนนี้ทุกทีมกำลังอยู่ในช่วงเตรียมทีมโค้งสุดท้ายมีเกมอุ่นเครื่องอย่างต่อเนื่องและในช่วงสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปก็น่าจะทยอยแถลงความพร้อมและเปิดตัวชุดแข่งขันกันแล้วซึ่งก็เรียกกระแสให้แฟนบอลได้เตรียมตัวกันก่อนเปิดฤดูกาลดูแล้วแม้ฤดูกาลนี้จะเป็นฤดูกาลที่ขรุขระมีปัญหามากมายแต่ทุกอย่างก็ผ่านไปได้และรับประกันว่าเมื่อเริ่มการแข่งขันจริงๆความมันจะคงเหมือนเดิมแน่นอนตอนนี้ทุกอย่างพร้อมและคุณล่ะพร้อมหรือยังแล้วไปเจอกันที่สนามวันโค้งๆและเริ่มแบทเทิลสนับสนุนโดย @pk24 ลุ้นมันลุ้นสนุกครบวงจรพักยก24